จากเรื่องของวงการมวยเราก็ไปต่อเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้นะครับพญาหงจากเด็กที่ถูกรังแกสู่แชมป์ K1 หญิงไทยคนแรกในวัย19ปีหลายคนอาจจะพอได้ยินชื่อของเธอครับพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือว่าปุ้มจันทการมโนบาลเด็กสาววัย19ปีครับหลังจากที่ไปสร้างชื่อในรายการ K1 เวิลด์กลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วไปเอาชนะเจ้าถิ่นก็คือมิยุอุสุกาวาระในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมแล้วเป็นแชมป์ K1 หญิงคนแรกของไทยนะครับเดี๋ยวในช่วงปลายปีนี้เธอจะต้องป้องกันแชมป์ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นฮะกับคู่แข่งคนเดิมนะแล้วเธอเนี่ยนะครับหลายๆคนเห็นนามสกุลมาโดบานอ่ะเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้จากคุณเย็นตาโฟกิตติยาเชื้อเมืองพานผู้สื่อข่าวทีสปอร์ต7กันครับหลังจากกำปั้นสาวไทยพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาลที่ไปสร้างชื่อเสียงในรายการ K1 เวิลด์กลางปีโดยเอาชนะเจ้าถิ่นมิยุอุสุกาวาระในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมจนทำให้ทั่วโลกหันมาจับตามองสาวน้อยมหัศจรรย์วัยเพียง19ปีรายนี้แต่เส้นทางที่เจ้าตัวเดินมาถึงการเป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่ได้เข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้มาครองไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเนื่องจากเจ้าตัวเล่าว่าในวัยเด็กมักจะถูกรุ่นพี่แกล้งเป็นประจำจนคุณแม่ให้ไปเรียนมวยไทยไว้เพื่อป้องกันตนเองแต่เมื่อฝึกซ้อมทุกวันจนเคยชินทำให้น้องปุ้มเริ่มลงแข่งขันตามเวทีต่างๆและได้แชมป์แรกตอนอายุ13ปีในรายการมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยหลังจากนั้นเธอก็ได้พบกับครูดามศรีจันทร์ซึ่งครูดามก็ตัดสินใจส่งสาวน้อยวัย14ปีไปชกมวยไทยที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อดูลักษณะการชกของเธอที่จะถนัดใช้การเตะมากกว่าศอกชกได้เพียง 3-4 ไฟท์ครูดามก็ลองเปลี่ยนให้เธอไปชก K1 เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแดนอาทิตย์อุทัยค่ะก็หนูเริ่มชกมวยไทยตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะที่เริ่มชกมวยไทยก็เพราะว่าตอนเด็กๆอะค่ะหนูโดนรุ่นพี่เขาแกล้งรังแกค่ะก็เลยช่วงนั้นก็แบบกลับมาฟ้องคุณแม่คุณแม่ก็แบบเหมือนไม่พอใจก็เลยไปให้เราไปซ้อมมวยเรียนมวยเพื่อป้องกันตัวเองค่ะก็มาได้แชมป์อายุ3เป็นรางวัลเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นค่ะใช่ค่ะที่ประเทศไทยเริ่มไปต่างประเทศเหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูเดินทางไปตอนอายุประมาณ14ค่ะ14ปีได้มีโอกาสออกไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพอชกมวยไทยได้ประมาณ3-4ไฟท์เนี่ยแหละค่ะก็เริ่มส่งเข้า K1 ค่ะนอกจากนี้ใครเห็นชื่อของเธอจันทการมโนบาลก็คงจะอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอเป็นอะไรกับลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งสองคนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันจริงๆแต่ไม่เคยพบกันพอลิซ่าไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่น้องปุ้มยังเป็นเด็กเรื่องนี้แม้แต่ในโซเชียลมีเดียของ K1 ก็หยิบยกเอามาเล่าให้แฟนๆหมัดมวยทั่วโลกได้รู้จักน้องปุ้มในอีกมุมนึงด้วยแต่แน่นอนว่าเธอเฉิดฉายได้เพราะความสามารถของตนเองเพราะเป็นนักมวยหญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์ K1 และเป็นคนไทยคนที่4ต่อจาก3นักมวยชายระดับตำนานอย่างบัวขาวบัญชาเมฆแก้ววีรศักดิ์เล็กยิมและก้องนภาวีรศักดิ์เล็กยิมส่วนทางด้านครูดามก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้น้องมีโอกาสได้ชิงแชมป์ครั้งหนึ่งแต่ก็แพ้ในช่วงต่อเวลาทีมงานก็กลับมาดูเทปการแข่งขันและแก้ทางมวยและไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นด้วยกันทั้งหมดจนทำให้เธอสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จจริงก็จะมีทีมงานนะครับที่ไปดูกันอยู่แล้วเห็นแววน้องเนี่ยตอนที่น้องเขาไปแข่งที่กีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนะครับที่กรุงเทพเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าฝีมือใช้ได้แล้วก็เลยให้ทีมงานติดต่อไปเพื่อที่จะขอให้น้องเนี่ยมาอยู่ในสังกัดของเราแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วก็วางแผนในการส่งชกอะไรเงี้ยครับก็คือน้องเนี่ยฝึกซ้อมมาแล้วก็ต่อยมามีความเชี่ยวชาญนะมีความเก่งในเรื่องของมวยไทยแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ย
พอมาเจอเควันเนี่ยแรกๆก็มีปัญหาเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องของกติกาเพราะเราจะต้องเรียนรู้กติกาแล้วก็เทคนิคการซ้อมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีทีมงานที่ดูแลอยู่น้องก็เป็นมวยขวาแล้วก็มากัดเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายเพราะวันนั้นเนี่ยเขาถนัดเรื่องการชกมันถ้ากัดขวาจะเข้าทางเขาเราก็เปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายแล้วก็เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแล้วก็มีอาวุธต่อยที่แบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบว่าเกมแรกเราก็ชนะไปครับหลังจากนี้พญาหงมีคิวไปแข่งขันมวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ในรายการ Legend FC ที่มีวิวเยาวภาจะของเหรียญทองแดงเทควันโดโอลิมปิก2004เป็นโปรโมเตอร์และหลังจากนั้นเธอก็จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อป้องกันแชมป์ K1 ซึ่งคาดว่าจะได้พบกับคู่ชกคนเดิมนั่นก็คือมิยุอุสุกาวาระนั่นเองส่วนเป้าหมายของพญาหงอโยธยาฟายิมคือการสร้างชื่อเสียงใน K1 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักก็ต้องฝากแฟนๆช่วยกันให้กำลังใจสาวน้อยรายนี้เพราะนอกจากการคว้าแชมป์ว่าจะยากแล้วการป้องกันแชมป์ให้นานที่สุดนั้นยากยิ่งกว่าแต่หากเธอสามารถทำได้สำเร็จก็จะเป็นการประกาศศักดาของนักมวยไทยให้ต่างชาติได้เห็นเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวอมรฤทธิ์สงวนจินถ่ายภาพกิติยาเชื้อเมืองพานรายงาน